แต่มาดูค่ะคนนี้นะคะน็อตกองสลากพลัสค่ะแถลงเปิดตัวพรรคเปลี่ยนค่ะและแน่นอนนะคะว่าเจ้าตัวนั้นชูนโยบายเรื่องหวยเป็นหลักค่ะจะสร้างรายได้เข้ารัฐไม่กังวลนะคะว่าคดีความที่ยังคงดำเนินการต่อไปเนี่ยจะมาขัดขาในอนาคตหรือไม่ตั้งเป้าเลยนะคะว่า3ล้านเสียงพร้อมจับมือเป็นเสียงข้างมากตั้งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่ทำการพรรคเปลี่ยนค่ะที่ FSP Tower 1พันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าน็อตกองสลักพลัสหัวหน้าพรรคเปลี่ยนแถลงเปิดตัวพรรคเปลี่ยนผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตพร้อมเปิดนโยบายพรรคซึ่งพันธวัฒน์บอกว่าพรรคเปลี่ยนมีนโยบายหลัก3ข้อแล้วก็5นโยบายรองและมีจุดยืนก็คือเปลี่ยนประเทศด้วยการพูดถึงปัญหาใช้วิธีที่ตนเองถนัดก็คือหาเงินจากหวยค่ะนโยบายแรกของพรรคก็คือว่าหวยโอกาสสร้างเศรษฐี2ทางเพิ่มรางวัลที่1จำนวน200ใบพิมพ์สลากเพิ่มจาก100ล้านฉบับเป็น200ล้านฉบับแก้ปัญหาสลากแพงปิดทางหวยใต้ดินตรงนี้จะสร้างรายได้เข้ารัฐได้ถึง 55,000 ล้านบาทต่อปีก่อนจะนำไปสร้างกองทุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อคนพิการเงินอุดหนุนการศึกษาผู้พิการระดับปวช.แล้วก็ตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการสร้างธนาคารโอกาสปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ1ให้คนจนได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากถัดมาค่ะนโยบายส่งลูกหลานกลับไปทำงานออนไลน์ที่บ้านสร้างเศรษฐกิจในชุมชนและให้โอกาสได้ดูแลครอบครัวพร้อมช่วยเหลือลูกหนี้กรมสรรพากรโดยตั้งศูนย์เจรจาลูกหนี้แล้วลดเบี้ยปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือนลดหนี้ภาษีย้อนหลังพร้อมจดทะเบียน e-tax งดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม3ปีค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้จดทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา39ได้มาตรา39ก็คือเป็นลูกจ้างอิสระแต่ว่าองค์การหรือหน่วยงานหรือบริษัทช่วยออกให้แล้วก็ลูกจ้างที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำเนี่ยออกเองอีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยเก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศเต็มอัตราร้อยละ10จะได้ลดการผูกขาดแพลตฟอร์มออนไลน์ของชาวต่างชาติแล้วก็ตั้งศูนย์เปลี่ยนพลัสรับเรื่องร้องเรียนการช่อโกงออนไลน์ค่ะนโยบายถัดมาคือเปลี่ยนชีวิตคนกลางคืนและอาชีพอิสระโดยแก้กฎหมายให้ผู้ค้าบริการทางเพศและทำ OnlyFans ทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจัดโซนในสถานบันเทิงแล้วเปิดมันเลยถึงตี4สร้างประกันสังคมอาชีพอิสระให้ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันกับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็ผลักดันกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นหาบเร่แผงลอยไรเดอร์ส่งของรวมถึงผู้ค้าบริการทางเพศให้เข้าระบบภาษีมีระบบประกันสังคมรับสิทธิรักษาพยาบาลฟรีและสวัสดิการต่างๆเท่าเทียมมีคนมีรายได้ประจำนะคะครับคุณน็อตบอกว่านโยบายของพรรคเปลี่ยนเนี่ยนะครับจะผลักดันการสมรสเท่าเทียมให้สิทธิ์ในการแต่งตัวไปเรียนนะครับหรือทำงานตามเพศสภาพครับส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ผู้สูงวัยผลักดันเอกชนนะครับให้จ้างงานผู้สูงวัยเพื่อลดปัญหาของผู้สูงวัยในอนาคตสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองรองผลักดันซอฟต์พาวเวอร์มูเตลูยกระดับนักกีฬาของไทยผลักดันลีกทุกระดับตั้งแต่เยาวชนถ่ายทอดสดกีฬาทุกนัดส่งเสริมการแข่งขันลีกในประเทศอย่างโปร่งใสส่งเสริมสวัสดิการนักกีฬาในวัยเกษียณนอกจากนี้สนับสนุนผู้ต้องขังเพิ่มสวัสดิการส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษได้ฝึกอาชีพในการทำงานสุจริตเพื่อลดนักโทษคดียาเสพติดที่มีจำนวนมากและอุปการะเด็กที่เกิดในเรือนจำเพราะพ่อแม่ติดคุกพันธวัฒน์บอกว่าก่อนหน้านี้ตนลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีชาวบ้านให้การตอบรับเป็นอย่างดีมีกำลังใจเต็มที่จากนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนคนหาเช้ากินค่ำแต่ละจังหวัดให้มากที่สุดเพราะตนก็เคยเป็นคนกลุ่มนั้นมาก่อนพร้อมกับฝากสโลแกนพรรคว่าอยากเปลี่ยนประเทศไทยต้องใช้น็อตยืนยันว่าตนจริงจังและไม่กลัวว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นพร้อมกันนี้นายพันธวัฒน์ยังได้มีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเปลี่ยนก็คือนายณรงค์ไปวันเสาร์นายกสมาคมคนพิการตะวันออกพร้อมกับบอกว่าอาชีพขายสลากเป็นอาชีพที่ถูกจริตคนพิการมากที่สุดเพราะทำง่ายขายดีคนพิการต้องเข้าถึงโควต้าสลากทั้งหมดเพื่อให้ได้ยึดเป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวครับนอกจากนี้พรรคเปลี่ยน
ก็จะเข้าไปดูแลนะครับตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับผู้พิการอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแม้จะมีกฎหมายครอบคลุมแต่ก็ยังไม่เคยถูกใช้อย่างจริงจังพันธวัฒน์บอกว่าหลังจากพรรคเปลี่ยนได้รับการรับรองจากกกต.นะครับก็ได้ตั้งสาขาพรรคครบทั้ง4ภาคแล้วก็ยอมรับว่ามีผู้ติดต่อมาขอร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแต่เพราะมีอุดมการณ์ไม่สอดคล้องกันจึงได้พามาร่วมงานทั้งนี้ด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเวลาไม่พอค่ะอันเนื่องมาจากว่าพรรคเนี่ยเพิ่งจะตั้งและที่สำคัญคือจำเป็นจะต้องส่งว่าที่ผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งนี้นะคะส่งส.ส. 9คนใน8จังหวัดค่ะสระบุรีปัตตานีร้อยเอ็ดลพบุรีกาญจนบุรีภูเก็ตอุตรดิตถ์แล้วก็ตรังยืนยันนะคะว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยพร้อมร่วมงานกับพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาอย่างไรก็ตามการจะร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพลังประชารัฐที่สนับสนุนพลเอกประวิตรหรือไม่นั้นตนจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งคนทั่วไปไม่ได้กลัวค่ะว่าจะไปร่วมงานกับพรรคไหนอะไรยังไงเขาเป็นห่วงคดีความของคุณพันธวัฒน์ที่ยังคงจะต้องต่อสู้ในคดีฟอกเงินอยู่ผู้สื่อข่าวก็ถามเช่นเดียวกันน็อตพันธวัฒน์บอกไม่มีความกังวลเลยคดีความต่างๆหากตนผิดจริงก็คงทำอะไรไม่ได้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ขณะนี้ยังยืนยันว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหากไม่ผิดก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายตนได้เชื่อว่าจะไม่กระทบการทำงานทางการเมืองตั้งใจจะทำงานอย่างเต็มที่ให้ได้3ล้านเสียงส่วนตัวอยากได้เบอร์7เพราะเหนื่อยดีทำงานไม่หยุดเราเป็นพรรคของคนทำงานตนมองว่าการเมืองก็คงไม่ได้ต่างกับการทำงานบริษัทหรอกจากนี้เนี่ยจะไปตอนนี้เนี่ยนะคะติดตั้งป้ายหาเสียงที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพียงที่เดียวรอจับสลากเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปติดครั้งเดียวยอมรับว่าสนใจการเมืองมานานเคยไปร่วมชุมนุมบ้างแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่พร้อมจนกระทั่งเริ่มมีประสบการณ์เข้าถึงประชาชนมีผู้คนรู้จักก็เลยตัดสินใจจะลงมือทำเพื่อประเทศชาติส่วนครูปรีชาใคร่ครวญผู้สมัครส.ส.เขต1กาญจนบุรีที่จะมาผลักดันเรื่องสลาก80บาทเช่นเดียวกันนั้นพันธวัฒน์มองว่าครูปรีชามีลักษณะเป็นลูกค้ามากกว่าตนที่มีประสบการณ์การบริหารธุรกิจสลากออนไลน์ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งนักการเมืองที่คร่ำวอดในวงการการเมืองมานานอยู่มานานเนี่ยตัดสินใจไปร่วมงานกับน็อตพันธวัฒน์ก็คือคุณพิเชษฐ์ ฝทิรัชวานนั่นเองค่ะ